ดีเจของนี่เกมนี้รู้ป่ะมันต้องเปิดเพลงเลยเพลงไหนสวัสดีครับสวัสดีท่านชมท่านนะครับวันนี้ผมทีนะครับก็วันนี้ได้ชวนพาร์ทมาเล่นนะก็เรียกว่าฟีดกันละกันนะฮะโอเคพาร์ทเป็นไงสบายดีไหมโควิดมาโควิดมันสบายดีไหมสบายดีครับอยู่บ้านเบื่อไหมไม่เบื่อครับไม่เบื่อเหรอแน่ใจใช่ครับนั่งฟังสกายบล็อกครับเหรอไม่เบื่อสกายบล็อกอ่ะเบื่ออืมนะก็คลิปนี้นะฮะผมอยากจะอยากจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่แบบจะเขียนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นสนุกดูแบบสนุกๆแล้วกันเนาะโอเคนะฮะก็พร้อมยังพัดพร้อมยังพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยก่อนเนาะโอเคไปรับชมกันเลยก่อนนะฮะทุกคนไม่ได้เป็นน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์แน่ใจนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อุ้ยพายไม่ใช่ละพายไม่ใช่ละไม่ค่อยเก็บธนูไปแล้วตายข้างบนนู่นตายข้างบนนู่นตายข้างบนนู่นฆาตกรอยู่นี่แน่พัดเอาพัดไปไหนโอเคฆาตกรต้องนี่ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำดำใช่ไหมไอ้ดำใช่ไหมไอ้ดำนี่แหละพี่ว่าต้องไอ้ดำไอ้ดำนั่นอ่ะไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นแน่นอนใช่เลยไอ้ดำช่วยตามช่วยตามพัดออกมารู้แล้วรู้แล้วใครเป็นฆาตกรฮัลโหลแล้วใครเป็นฆาตกรมานี่เคไปโกเรารู้ตัวฆาตกรแล้วเว้ยแต่แค่เก็บทองเอาธนูก็พอแล้วกระตุกดิรู้ตัวฆาตกรแล้วเราต้องสืบให้ได้นะพัดตอนนี้พัดได้เก็บทองได้กี่ก้อนแล้ว0เอาพัดมานี่มาเร็วนี่มิดเอาพัดไปไหนอ่ะอ้าวชนะแบบงงๆเลยชนะแบบโคตรงงเลยเนาะพาร์ทบอกเลยใครเป็นฆาตกรขนาดนี้ขี้แตกเนาะแบบว่าตาแตกเลยอะแบบโอ้ยแม่งอะไรเงี้ยแบบเนาะคิดว่าคิดไงพาร์ทคิดว่าไงอะใครเป็นฆาตกรด่านเนี่ยบอกเลยว่าแม้แต่พี่เองก็ยังแบบโอ้โหเกือบกี๊ดอะบางทีอะแล้วถ้าในคลิปเก่าในเบสล็อกนี่ไม่นับนะว้าว้าโอ้ยชิบโอ้โหไม่ก็เกือบตายเกือบตายเฮ้ยยืนท่าทางอย่างนี้แอบปลาดามหรือเปล่าเนี่ยเราอะแอบปลาดามหรือเปล่าแอบยืนอยู่แถวนี้แอบปลาดามเปล่าแอบพี่ว่าพัดแอบปลาดามอะมันโดนแย่งทองว่ะเฮ้ยตัวมีพิรุธนะโอ้ตัวแย่งทองตัวพายไม่ใช่แล้วตามพี่มาพายไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่เก็บทองก่อนจังหวะนี้ก็จะได้ธนูได้ธนูแล้วได้พี่ได้ธนูแล้วอ้าวเอ้าไอ้ดำเป็นเหรอไอ้ดำเป็นเฮ้ยแกเป็นฆาตกรหรือเปล่าว่ารอบนี้พี่เป็นคนดีนะบอกเลยว่ารอบนี้พี่เป็นคนดีนะพัดบอกเลยว่าแม้แต่พัดต้องยอมแบบต้องยอมหนีพี่อะถ้าไม่หนีพี่ก็คือแบบเฮดช็อตเลยอะจิ๋วอุ้ยมันเห็นสตีหัวกับหลังด้วยโอ้อุ้ยรู้สึกเสียงเกมมันดังไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ปรับเสียงเกมต่ำลงโอ้โหดังจริงอ่ะเนี่ยโอเคต่อมาเนี่ย
ไอ้หอยพักเป็นเหรอไอ้หอยขนาดอันนี้พี่เพิ่งเห็นพัดเป็นเพิ่งเห็นพัดกับมาฆ่าแล้วเนี่ยทำไมแม่งมันเก็บกดอะไรกับพี่วะไม่ต้องฆ่าพี่อะไม่ให้ลุ้นเลยนะมาดูกันนะฮะว่าพัดนั้นจะฆ่าคนได้หรือไม่เอาแล้วพัดกำลังฆ่าจะฆ่าได้หรือไม่แล้วทำไมไม่ฆ่าตัวบนวะน่ะโอ้โหโคตรแม่นอุ้ย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 ปลาดาบปลาดาบไหมโอ้โหดาบเชียวมาแล้วพัดจังหวะนี้เขามาแล้วฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชียวเชียวเชียวหน้าเชียวหน้าจังหวะนี้พัดไล่ฆ่าแล้วฮะโอ้โหคนแม่นอุ้ยโอ้โหวิ่งมาเจอพอดีเรียบร้อยผมไม่เรียบร้อยตายไปพัดถ้ามันพัดเขาเดินเข้ามาอีกเมื่อกี้เจอคนอีกคนนะพัดระวังเนอะระวัง nope. พัดเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องชั้น2เหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้าไปกลับเข้าไปเออมันมีคนอยู่ในห้องกลับเข้าไปเอ้าแสดงว่ามันออกไปแล้วอะดิแสดงว่าไอตัวเมื่อกี้แน่เลยฆ่าได้ฆ่าได้ระวังมันยิงธนูใส่ด้วยนะอุ้ย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 เรียบร้อยโอ้ยจริงพัดอะถ้าหลบถ้าปลาดาบใส่ดาบกับธนูชนกันได้นะช่วงนี้กดวิ่งวิ่งไม่ค่อยไปเท่าไหร่โอเคมาแล้วฮะถ้าเป็นฆาตกรอีกรอบไหมเนี่ยเป็นคิวเมทครับโอ้แม่งมันขวางทัศนียภาพในการเล่นพี่หมดเลยไอ้ดำเนี่ยตัวดำแม่งทำทัศนียภาพในการเล่นพี่ตกหมดเลยโอ้เฮ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกมากเลยเมื่อกี้ถ้าตายเพราะอะไรอ่ะทองมั้งท้องก็มาแล้วตายกันสายหมดตายเยอะกันมากเลยนะครับผมตอนนี้มีคนเก็บเครื่องโบไปแล้วเราจะทำได้หรือไม่ทำไมคนเดินมาฮัลโหลสวัสดีจ้าเฮ้ยกองของขวัญจังหวะนี้เก็บผมมีคนเดินมาฮัลโหลสวัสดีอดีดับเจื้อๆดาดีดำดาดีดำดีดำดีดาดีดำสวัสดีจ้าไปไหนเหรอจ้าโอ้ย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 ไปไหนหรอเออโอ้โหเฮ้ยฟันไม่ตายว่ะเฮ้ยว้าวโอ้ยโอ้โหยูวินครับผมโอ้แค่นี้ก็เอาแล้วอ่ะแค่นี้พี่ก็พอใจโอ้โหโอ้โหหัวแดงหัวแดงไหมค่ะตะกอนใช่หรือไม่ถ้าหัวแดงเป็นแสดงว่าใช่หัวแดงอยู่ที่พี่คิดนั่นนี่อ่ะหัวแดงไหนอ่ะมันมีสองหัวแดงอ่ะหัวแดงผู้ชายกับหัวแดงคิปเปอร์อ่ะน่าจะหัวแดงผู้ชายหัวแดงผู้ชายโอเคโอเค
ปึ๊บเฮ้ยเจอหัวแดงผู้ชายแล้วแต่ไม่มีธนูดิอู้เจอมันเหมือนกันถ้าตายยังยังไม่ตายโอเคฆ่ามันให้ได้นะโอเคพี่ได้หนูแล้วพี่ด้วยหนูแล้วหัวแดงผู้ชายจริงๆด้วยหัวแดงเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยมาพี่ได้ธนูแล้วพี่จะช่วยเอาไอ้หัวแดงผู้ชายวะถือโชว์เวลมาเลยถือโชว์เวลมาเลยไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยที่เป็นอินโนเซนต์ที่เป็นคนดีมากๆแล้วแหละแอบดีกว่าไม่อยากโอ้โดนดึงแอบเกมนี้พาไม่ได้เป็นฆาตกรใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้เป็นสาบานจริงปะหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสักพักวิ่งมาฆ่าพี่ตายตายนั่นไงพี่ว่าแหละจะไม่เชื่อใจเก่งต่อไปแล้วไม่ฆ่าพี่คนแรกด้วยวะแม่งเก็บก่อนแล้วกับพี่ขาวแต่ละคนที่มาเล่นกับพี่เราไปฆ่าพี่คนแรกตลอดเอาแล้วแกมาแล้วฆาตกรจะฆ่าคนได้หมดหรือไม่สองนาทีนะแปดคนนะแปดคนสองนาทีโอ้ยเพื่อนหนีไปเอออย่างนั้นแหละหนีไปเพื่อนเอาไม้เอาเพื่อนหนีไปไม่นะไอ้ฆาตกรหน้ายิ้มที่มันยิ้มไม่เหมือนชาวบ้านโอ้ยอ้าวจนมุมนะเพื่อนตาย หกคน1นาที50เพื่อนหนีไปเพื่อนเอาแล้วพัดเจอศัตรูคู่อาฆาต Nope.เฮ้ยเฉียวหลังแล้วเนี่ยเพื่อนเย่สตูผู้อาฆาตถ้าเป็นเลขีดสองเกมเราไม่ใช่หรอถ้าเป็นเลขีดสองเกมเราปะใช่สองเกมเออเมื่อเดินก็สองเกมนั่นไงพี่ว่าแล้วพี่ได้บทดีเว้ยแต่พี่ก็ไม่เชื่อใจพัดนะปึ๊บอุ้ยมีแฝดด้วยในแมปเนี้ยพัดแมปนี้มีฝาแฝดด้วยอ่ะเฮ้ยเจอฆาตกรแล้วหรือเปล่าวะ Nope ใช่ไหมขอไม่รู้อะไม่ชัวร์ขอหนีก่อนไม่ชัวร์อุ้ยอุ้ยแอบอุ้ยเฮ้ยเจอแล้วจบเรียบร้อยยูฮูผมแอบอยู่นี่จริงจริงแอบอยู่ในนี้ก็มีคนชอบได้เห็นลูกธนูยิงผ่านปะแล้วประเด็นคือมอร์เดอร์วิ่งผ่านแล้วเห็นพี่ยิงธนูเฉียวหน้าปะเห็นเรื่องเองเดินล่วงเองเฉยเลยนะทำอะไรอ่ะพักทำอะไรเอาพอพอพามานี่พี่พามานี่มานี่พามานี่นี่พี่จะพาไปแช่อ่างน้ำร้อนช่วงนี้มันหนาวถูกปะมา
เนี่ยพาต้องมายืนตรงนี้เว้ยแล้วพาจะได้แช่น้ำเย็นเว้ยไอ้น้ำร้อนตรงไปดิรู้ผมรู้ไม่ต้องพูดหรอกอ้าวเลยฆ่าตัวตายเย้ๆโอเคโอเคไปแช่เอาไปเตาผิงก็ได้มาพามานี่มานี่มานี่อากาศมันร้อนๆเอ้ยหนาวนี่ๆเตาผิงอ๋ออะไรวะพี่ได้อะไรอ่ะด็อกอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ได้มาที่ขวาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะน้ำหมาคือมันให้พี่อ่ะมันให้ได้ไงอ่ะใส่ไม่ได้กดชิปเอาเข้าไม่ได้กดที่ขวาก็ไม่ได้มันให้พี่มาคืออะไรวะอ๋อคือพี่คลิกขวาแล้วมันได้มาเว้ยพี่ดีว่ะหรือไม่คนอ๋อตกใจหมดเลยพอแสดงว่ามัน1คนเก็บได้1ครั้งแน่เลยพอพี่สามารถให้ของขวัญเขาได้คือพี่คลิกขวาแล้วสามารถเอาไปให้เขาได้ไงเข้าใจป่ะแต่เราต้องไปคลิกขวาให้คนอื่นอ่ะเข้าใจป่ะเฮ้ยถือว่าเป็นการให้ของขวัญนะเฮ้ยมีคนตายตัวเนี้ยเออผมเห็นอยู่ใหม่ๆด้วยเอ้าผู้หญิงหัวทองผู้หญิงหัวทองเสื้อแดงทันระวังด้วยโหก็คริสต์มาสกำลังซึ้งเลยเมื่อกี้พี่กำลังซึ้งเลยพาอยู่ไหนวะธนูดอกมันเก็บธนูได้มันไม่เฝ้าชิบหายแล้วมันเฝ้าพัดแบกกูเสียดายว่าอยากถ่ายหนังอะพัดเราไปถ่ายหนังกันเนาะเออนี่เอ้ยพี่อยู่หน้ากล้องพอดีเลยนี่มาหน้ากล้องมานี่ตรงกล้องอะจีนสกีน่ะพัดถามว่าอยู่ไหนอยู่ตรงกลางพัดอยู่ไหนอ่ะนี่มาถ่ายหนังกันโอเคก็วันนี้เรากำลังมาสืบสวนฆาตกรโรคจิตกันนะฮะก็ได้ข่าวว่าตอนเนี้ยฆาตกรโรคจิตกำลังแผ่ระบาดไปเยอะมากใช่ไหมครับคุณพัดโอเคนะฮะก็วันนี้เราจะมาสืบกันนะฮะว่าใครเป็นฆาตกรเนาะพัดเนาะโอเคนะฮะก่อนอื่นเราต้องเก็บทองก่อนนะฮะคือแมปนี้เขาแบบคือเมืองนี้เขามีให้แบบเราไปเก็บทองแล้วก็ตามสืบนะฮะว่าใครเป็นฆาตกรเนาะพัดมานี่พัดมาไปเก็บธนูกันเราต้องสืบให้ได้เว้ยว่าใครเป็นฆาตกรนะโอเคก่อนอื่นเราต้องสืบคนจากหลังคานะพัดเขาบอกว่าการอยู่บนที่สูงจะทำให้เราปลอดภัยนะโอเคพัดดูด้วยนะว่ามีคนตายที่ไหนอะแล้วเราสังเกตดีๆนะว่ามันมีคนอยู่แถวนั้นกี่คนเคว่าโอเคพัดดูฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่ดูฝั่งนี้เฮ้ยฟ้าผ่าเราอยู่วันนี้เราไม่เป็นไรเอาพัดลงทำไมอะลงทำไมทำไปเลยตายอะลงทำโอ้ my god พี่ได้ฆ่าพัดแค่คนเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรตายอ่ะหุ้ยเอาได้ทิปออกแล้วพี่ได้ธนูเฉยเลยดีไปนะครับเราไปสืบฆาตกรกันดีกว่านะรู้สึกแหม่งๆวะเฮ้ยแป๊บนึงเราไม่เชื่อใจแล้วเนี่ยไม่เชื่อใจก่อนเพราะพาร์ททำพี่แสงไว้หลายรอบแล้วคุณคิดจะทำอะไรผมเห็นหมดเลยนะคิดจะปาดาใส่ผมแล้วสิคุณพัดครับตอนนี้คุณพัดกำลังทำอะไรหรอครับ
ม่รู้ครับคุยคิดจะปาดาบใส่ผมเหรอครับเราเป็นนักข่าวด้วยกันนะครับรอบที่แล้วผมก็เป็นนักข่าวกับคุณแต่คุณก็ทำมาฆ่าผมอันนั้นมันอันนั้นมันมารสิงร่างผมอยู่ครับตอนนี้ผมกลายเป็นคนดีแล้วครับคุณพัดคุณพัดเชื่อใจผมหน่อยสินั่นไงเชื่อใจผมหน่อยพี่พี่ระแวงตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่ไม่ยิงเพราะเห็นเป็นน้องนะเรียบร้อยจะปังมีจะปังเลยวา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 ยอินโนเซนต์แล้วพัดพัดพัดอยู่ไหนอ่ะอยู่ตลาดพัดโอเคจะเจอกันตลาดนะพัดอยู่มันนี่หลังหลังพัดตามพี่มาเฮ้ยพี่เมย์พาไปฆ่าน่ะพี่แค่อยากจะพาไปพาพัดไปไปที่แบบว่าทำให้แบบเรามาวัดดวงกันเพื่อพัดเริ่มก่อนนะให้เลือกห้องไหน1 2 3ไอ้พี่ก็จะรอดูรอดเหรอรอดเฮ้ยพี่เปลี่ยนดวงอันเดิมบ้างเผื่อพี่รอดเฮ้ยพี่รอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบตายเฮ้ยฆาตกรมันอยู่ตรงกลางแล้วน่ะธนูดรอปไหนวะโอ้โหดรอปในห้องลับเลยอ่ะตายตรงห้องลับอ่ะด้านหน้าผมเลยอ่ะมันตายในห้องลับอ่ะใกล้ๆอยู่เลยอ่ะพี่ได้ธนูเด็กขี่มาแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ใครเป็นฆาตกรมันหัวเป็นสีเขียวเขียวอ่ะสีเขียวเขียวเหรอแต่สีส้มส้มสีส้มส้มสีส้มส้มก็วัวมันมีคนเดียววัวพี่เกิดธนูได้ผิวมาแล้ววัวเหรอเออเพราะมันมีสกินหน้าส้มคนตัวเดียวไงมันต้องอยู่ในห้องลับเนี่ยแหละเจอละเฮ้ยหน้าวัวเนี่ยไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละนั่นถ้าช่วยไปรอให้หน่อยถ้าช่วยรอให้หน่อยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเชฟพี่หน่อยเชฟพี่หน่อยมันอยู่ไหนเสียงดวงเหรอมันอยู่ปะโอ้ตายเหรอหนีเฮ้ยหลบดีให้ครับหลบยิงไม่โดนหนีอืดบวมเฮ้ยอย่าบักโอ้เสียตายเหรอไม่ครับไอ้นะพัดถ้าตายเหรอใช่เอ้าเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันนั่งรถไฟตามมันนั่งรถไฟมันอยู่ไหนวะเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ดักยิงเลยจังหวะเนี้ยพี่จะดักยิงเลยจังหวะเนี้ยมาดิมาดักยิงตึดดดดดตึดดดดดตึดด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 ตื้อ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 พี่อาจจะได้เป็นเดเรกทีฟก็เป็นไปได้นะนั่นไงพี่เป็นเดเรกทีฟจริงด้วยเป็นอินโนเซนต์จริงเหรออื
กี่เปอร์เซ็นต์วะนี่ไงเมอร์เดอร์ 9% negative 10% หรอเออเออเออด้วยเออว่าๆเลยตายยับเลยมาที่เลยมาอยู่ไหนกันนะมาที่ตายกันที่หมดไอ้พวกนี้แม่งมาที่เลยอยู่ไหนตายที่หมดเลยตายบ่ฮะตายบ่ตายอยู่ไหนฮะตายอยู่ไหนไปไหนฮะไม่รอดไอ้แกเออตายไหนไอ้6ตัวเหรอ6ตัวเหรออยู่ไหนฮะอยู่ไหนไหนฮะอันนี้เลยตายจะสายหมดตัวเนี้ยอย่าเหลือมาแต่คนเดียวเลยหาเงียบทำไมอ่ะตายแล้วเงียบเลยเหรอก็ไปเทรดไปอยู่ไหนวะไอ้4ตัวเนี่ยพี่หาไม่เจอเนี่ยตัวไม่แอบอยู่ข้างล่างเลยแหละนี่ไงพี่เจอแล้วมันต้องมีแอบอยู่ในนี่สินะไม่มีว่ะเอ็มอยู่ไหนนะหายไม่เจอว่ะเฮ้ยมันไปได้ไงวะไอ้3ตัวเนี่ยนี่แมปไม่เผยว่ะแล้วเหลือตัวเดียวเหลือไหนอีกตัวนึงอยู่ชั้น2โอเค Thank you น้องชายเฮ้ยไม่เอ้ยโอ้โอเคบอยอย่าชะดาจบไปแล้วนะครับกลับมาครับเมอร์เดอร์นะฮะก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดลิงก์นะฮะก็ฝากกดตามช่องทางด้วยนะที่ช่องไหนฮะพัดคุมเพียร์แชทครับโอเคฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ตามล่างคลิปนะฮะก็อย่าลืมส่งลิงก์ช่องพัดมาให้พี่ด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย